ยกที่2ครับคู่ที่6แข้งซ้ายสูงนะครับถีบซ้ายครับขวัญมงคลสับศอกขวาครับเจอเข่าขวาโต้มาครับพยายามจะสอดในครับเข็มเพชรเตะขวาหลุดงัดศอกซ้ายครับแม่วันนี้นี่ต้องระวังเลยทีเดียวนะครับเข็มเพชรโอ้ยพูดไม่ทันขาดคำครับคือจังหวะเปิดหน้านี่เห็นหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ขวัญมงคลนี่ก็เนี่ยครับซ้ายงัดเข้ามาครับรูปแบบนี้เห็นนักมวยช่วงหลังๆใช้กันบ่อยนะครับก็คือสอบแบบทัดมาลานะครับแหวกกาดเข้าไปครับลองเอามือไปเตะซ้ายขวางแทงซ้ายครับตอนนี้เลือดก็ไหลแทงซ้ายไปครับหมัด 1-2 ของขวัญมงคลเลือดอีกก็พยายามเปิดแผลครับพยายามเปิดแผลครับมีต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับรอดักหมัดขวาครับขวัญมงคลครับหมัดขวาของเข็มเพชรก็วืดไปครับหมด2ยกครับพักก่อนแผลไม่กว้างครับแต่ว่าจมเอาแทงขวาได้ครับประสานแข้งครับเจาะล่างตีเข่าขวาผลักออกครับขวัญมงคลที่ขวาครับยอดอกหมัดขวาเอาศอกขวาครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับเข่าพลิกมาต้องเร่งครับเร่งให้สุดครับเข็มเพชรโอ้แทงซ้ายดอกนี้สวยครับไม่ต้องพะวงเรื่องแผลนะครับตอนนี้แผลไม่ได้เป็นปัญหาแล้วครับโอ้ยดอกนี้สวยเลยครับโอ้ยโดนหมัดขวาครับหมัดขวาครับเนี่ยครับโอ้โหนี่แทงเห็นเลยครับว่าแทงเจ็บเลยครับโอ้โหคือเป็นจังหวะด้วยนะครับเป็นจังหวะด้วยครับของเข็มเพชรครับโอ้ยุติเลยครับโอ้โหคือเห็นเลยนะครับว่าจังหวะที่หายใจเข้าครับแล้วก็แทงจึ๊กด้วยซ้ายครับโอ้โหนี่ออกอาการครับเป่าปากกรรมการชูมือครับนี่ไอ้สู้ก็ไม่มีรูชนะครับโอ้โหโดยจุดนี้นะครับต่อยท้องแล้วก็ต่อยหน้าครับต่อยท้องจุกตั้งแต่เข่าซ้ายแล้วนะครับเราเห็นว่าออกอาการครับทางด้านของขวัญมงคลครับและจากนั้นนี่ก็มาเป็นพายุหูแคมครับเรียบร้อยครับแต่ดอกสุดท้ายนี่ก็ยั้งเท้าไว้นะครับเนี่ยครับหมัดขวาครับแล้วก็ขวาครับขวาครับซ้ายแล้วก็เป็นลูกกีตาร์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ตั้งแต่เข่าครับตั้งแต่เข่าซ้ายของเข็มเพชรยิ้มร่ากันทั้งพัทยาแล้วครับทีมงาน